พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันพุธที่21กันยายน2559ในตอนที่2ของเหตุแห่งการถอนประกัน5นปช.รวมกระทั่งการประกาศจุดยืนของผมมาตั้งแต่ต้นว่าชีวิตและอิสรภาพยกให้กับการต่อสู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมก็ได้อ่านคำร้องที่ทางอัยการได้ส่งมายังศาลโดยอัยการก็รับเรื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมาอีกทอดหนึ่งแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังศาลซึ่งศาลท่านก็จะนัดในการไต่สวนในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้อ่านต่อนะครับ 3.4 จำเลยที่2พูดยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย 3.4.1 พูดให้คนเสื้อแดงหรือนปช.มีการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเน้นย้ำว่าการต่อสู้ในปี2553ตนเองและคนเสื้อแดงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองแต่เป็นการร่วมกันต่อสู้กับรัฐบาลที่มาโดยมิชอบให้ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่การร่วมกันโดยมิได้เป็นการทำชั่วแต่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งที่ศาลฎีกานี่ครับนี่เป็นความเห็นของทางอัยการนะครับที่ส่งกับศาลเนี่ยนะครับนี่เวิร์ดดิ้งนี่จะเป็นของอัยการทั้งที่ศาลฎีกาได้ตัดสินแล้วว่ากลุ่มคนเสื้อแดงที่จังหวัดอุบลราชธานีเผาสารกลางจังหวัดเมื่อปี2553เป็นผู้ก่อการร้ายและตัดสินจำคุกกลุ่มคนเสื้อแดง13คนแล้วนี่พูดเมื่อวันที่21ธันวาคม2558แต่ทั้ง DSI และอัยการละเลยที่จะพูดถึงเหตุการณ์เผาเซ็นทรัลเวิลด์ที่คดีถึงที่สุดศาลได้ยกฟ้องนี่ยกตัวอย่างง่ายๆ 3.4.2 พูดส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจนักศึกษาจำนวน11คนที่ถูกดำเนินคดีฐานมั่วสุมเกิน5คนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเพื่อต่อต้านรัฐบาลเพื่อเดินทางไปยังอุทยานราชพักและส่งเสริมสนับสนุนนายสิริวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวแกนนำกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ซึ่งถูกดำเนินคดีการรวมตัวกันเพื่อตรวจสอบอุทยานราชพักแต่ไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพราะเห็นว่าความผิดยังไม่เกิดขึ้นและเห็นว่าเป็นแนวความคิดที่ใช่เลยในวงเล็บถูกต้องวงเล็บปิดพูดเมื่อ9มกราคม2559นะครับนี่เป็นคำร้องเลยครับจากการพูดผ่านสื่อสารมวลชนหลายวันติดต่อกันอย่างต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดียวกันในลักษณะเน้นย้ำความไม่ชอบธรรมการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นกรณีการห้ามชุมนุมเกิน5คนยกเว้นพุทธอิสระกับพวกเพราะเป็นอาจารย์ทางจิตวิญญาณของคสช.หรือไม่ซึ่งขณะนี้เริ่มออกอาการเกเรถึงขั้นออกกฎเลือกตั้งพระสังฆราชคนใหม่แต่นักศึกษาขึ้นรถไฟไปตรวจสอบอุทยานราชพักไม่ได้กลับต้องเจอข้อหาชุมนุมเกิน5คนดังนั้นถ้าตำรวจไม่ดำเนินคดีใดๆกับพุทธอิสระแล้วจึงแปลว่ารัฐบาลคสช.เชื่อฟังพระพุทธอิสระพูดเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่23ธันวาคม2558วันที่5มกราคม2559วันที่10มกราคม2559วันที่12มกราคม2559จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2559ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้คือ
ข้อความตอนหนึ่งของวันที่5มกราคม2559มีใจความว่าขณะนี้พระสงฆ์วงการสงฆ์และญาติโยมที่อยู่ข้างพระสงฆ์จำนวนมากมายในประเทศนี้เขาอดทนอดกลั้นยอมให้คนกลุ่มน้อยสำแดงเดชแสดงละครน้ำเน่าลิเกโรงเก่าไปก่อนเพราะเขาเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่สมมุติว่าวันใดวันหนึ่งพวกท่านแสดงกันมากเกินไปเกินเลยเหิมเกริมเขาเหล่านั้นคงทนกันไม่ไหวและเมื่อวันนั้นมาถึงใครจะรับผิดชอบหยุดสร้างความเสียหายให้กับคณะสงฆ์หยุดใส่ร้ายป้ายสีมหาเถระผู้ใหญ่ที่คณะสงฆ์และชาวพุทธนับถือหยุดก้าวกายแทรกแซงกิจการภายในของคณะสงฆ์เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเองอย่าทำให้คณะสงฆ์ลำบากเดือดร้อนอันนำไปสู่สังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกแยกครั้งใหม่ในแผ่นดินสยามนี้เลยหยุดบ้างเถิดหันมาใช้สติสัมปชัญญะกันบ้างเพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามของบ้านเมืองโปรดจำไว้ว่าโลกนี้ไม่มีใครกลุ่มไหนยอมให้ถูกรังแกเพียงฝ่ายเดียวหรอกโปรดจำให้ขึ้นใจและก็ใส่เครื่องหมายพยานใหญ่ข้อความตอนหนึ่งของวันที่10มกราคม2559นะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับมีใจความว่าคณะสงฆ์ปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ์ที่ระบุชัดเจนต้องเสนอเจ้าคุณสมเด็จที่มีความอาวุโสโดยสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชยกเว้นทรงอาพาธไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การที่พระพุทธอิสระออกมาต่อต้านจึงอาจทำให้ลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้จำเลยที่สองกล่าวและอีกข้อความหนึ่งว่าการจะล้มการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเล่นงานพระฝ่ายมหานิกายจะกลายเป็นชนวนใหญ่ของประเทศใหญ่กว่าอุทยานราชพักใหญ่กว่าการแก้ไขปัญหาชาวสวนยางใหญ่กว่าการแก้ไขปัญหาชาวนาและใหญ่กว่ารถไฟไทยจีนข้อความตอนหนึ่งเมื่อวันที่12มกราคม2559ใจความว่านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ยับยั้งการทำตามกฎหมายที่บอกให้แก้อะไรเมื่อพุทธอิสระไพบูลย์นิติตะวันไพศาลพืชมงคลล้วนเป็นคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีที่กลายเป็นปัญหาออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสมเด็จวัดปากน้ำซึ่งรัฐบาลแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับคณะสงฆ์ปัญหาเรื่องนี้จะขยายไปมากขึ้นการให้ไปแก้กันนั้นใครล่ะที่ต้องแก้เมื่อมหาเถระสมาคมได้ทำตามกฎหมายคณะสงฆ์นายกรัฐมนตรีต้องทำตามกฎหมายหวังว่าคงจะได้สติกันและก็พยานใหญ่เนี่ยนะครับคำพูดของผมเนี่ยต่อมาครับข้อความตอนหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2559ซึ่งเป็นวันที่มีกลุ่มพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากเรียกชื่อกลุ่มว่าศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายได้ออกมาชุมนุมเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจนเกิดการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองโดยได้มีการต่อสู้ปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ทหารแต่ถูกรัฐบาลและทหารโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสั่งห้ามรถอาหารรถตู้ข้าพุทธมณฑลซึ่งเป็นความผิดและการตัดสินใจที่ผิดเลวบาปอย่างมหันต์สาเหตุสำคัญที่พระสงฆ์เดินทางมาแสดงธรรมเกิดจากพระพุทธอิสระนายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยของรองนายกรัฐมนตรีนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเป็นแก๊งสามพอได้สร้างความกระทบจิตใจต่อคณะสงฆ์มายาวนานโดยต้องการแทรกแซงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ที่ผ่านมาการพิจารณาของมหาเถระสมาคมแล้วและก็ใส่พยานใหญ่
การเคลื่อนไหวของแก๊งสามโพนั้นฝ่ายบ้านเมืองไม่ได้แสดงอาการปกป้องมหาเถระสมาคมซึ่งเป็นองค์กรของคณะสงฆ์ไทยเลยจึงทำให้ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่อยู่กันอย่างสงบเงียบมาโดยตลอดต้องมาแสดงพลังเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากพระทางการเมืองที่เคยปิดถนนยึดหน่วยงานรัฐในช่วงของการชุมนุมร่วมกับกปปส.ดังนั้นวันนี้ขอหยิบภาพพระสงฆ์ที่พุทธมณฑลยังไม่เคยเห็นวันนี้ผมเชื่อว่าใครที่เกิดมาเป็นคนไทยรวมกระทั่งพุทธศาสนิกชนทั้งโลกอยากเห็นภาพแบบที่เราไม่เคยเห็นเห็นภาพพระภิกษุสงฆ์นั้นเหลืองพรึบเหมือนดอกดาวเรืองดอกทานตะวันท่ามกลางองค์พระของพระพุทธมณฑลจำนวนพื้นที่ที่มโหฬารและเหลืองสะพรั่งกันที่นั่นไม่ต้องบอกว่าเป็นพระแดงนะครับเพราะพระอย่างไรก็ต้องเหลืองไม่มีเรื่องสีเสื้อครับแล้วมีหนำซ้ำการพยายามสกัดกันในช่วงเช้าก่อนผมจะเข้ารายการนั้นห้ามไม่ให้รถสุขาเคลื่อนที่รถที่ญาติโยมเอาอาหารมาถวายพระเพลข้าวนรกจะกินกระบาลเอานะผมจะบอกให้และทั้งสองเรื่องนั้นไม่สามารถหยุดคณะสงฆ์ได้เรื่องอาหารนั้นเป็นเรื่องเล็กในวงการคณะสงฆ์มนุษย์ธรรมดานั้นอาจจะเห็นว่ามีความจำเป็นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาได้เมื่อพุทธอิสระไปได้ชุมนุมยื่นหนังสือไม่เคยเห็นห้ามเลยพระสงฆ์จึงต้องแสดงทำสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยรัฐบาลต้องตัดสินใจเลือกเอาว่าจะเอาพระพุทธอิสระกับพวกซึ่งจะเจอการคว่ำบาตรจากพระสงฆ์ทั้งประเทศจากข้อความที่จำเลยที่สองคือผมนั้นพูดโจมตีรัฐบาลหรือคสช.หรือพระพุทธพุทธอิสระนายไพบูลย์นิติตะวันและนายไพศาลพืชมงคลอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำว่าการแต่งตั้งสังฆราชองค์ใหม่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและคณะสงฆ์หรือเลือกปฏิบัติแล้วอาจทำให้ประชาชนหรือพระภิกษุสงฆ์ไม่พอใจหรืออาจเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นได้อีกทั้งยังพูดในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มพระภิกษุหรือประชาชนออกมาชุมนุมว่าผมเชื่อว่าใครที่เกิดมาเป็นคนไทยรวมกระทั่งพุทธนิกชนทั้งโลกอยากเห็นภาพแบบที่เราไม่เคยเห็นแต่เห็นภาพพระภิกษุนั้นเหลืองพรึบเหมือนดอกดาวเรืองดอกทานตะวันท่ามกลางองค์พระของพระของพุทธมณฑลจำนวนพื้นที่มโหฬารและเหลืองสะพรั่งกันที่นั่นถือได้ว่าจำเลยที่สองมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลได้ว่ากลุ่มพระภิกษุต้องออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านรัฐบาลหรือคสช.เมื่อมีการชุมนุมตามที่จำเลยที่สองพูดยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมไว้จนกระทั่งมีการประเชิญหน้าต่อสู้ระหว่างพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ทหารเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นจึงถือว่าจำเลยที่สองได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลอย่างชัดแจ้งแล้วโดยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 3.5จำเลยที่สองกระทำการใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินการพูดและการกระทำทั้งหลายทั้งปวงของจำเลยที่สองดังกล่าวมาตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 แล้วนั้นมีลักษณะเป็นการพูดเพื่อสร้างความขัดแย้งแตกแยกให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้แต่จำเลยที่สองพูดเน้นย้ำในเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าว่าจะยุติอันถือว่าเป็นการยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อกดดันร่วมกันต่อสู้ต่อไป
โดยอ้างว่ารัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องกระทำการมิชอบหรือพูดเรื่องที่ไม่เห็นด้วยเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนเองและพวกพ้องจำเลยที่สองหมายถึงตัวกระผมนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของมวลชนคนเสื้อแดงและเป็นประธานกลุ่มนปช.ตลอดเป็นทั้งอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยพฤติการพูดและสถานที่ภาพของจำเลยที่สองส่อเจตนาเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้าหรือมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงตัวอย่างกรณีส่งเสริมสนับสนุนจานิวไม่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนหรือกรณีพระภิกษุหรือประชาชนชุมนุมเคลื่อนไหวไปพุทธมณฑลจนเกิดการเผชิญหน้าปะทะกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยก็มีการล่วงละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นทั้งที่จำเลยที่สองทราบดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติต้องการความปรองดองหรือความรักสามัคคีของคนในชาติจึงถือได้ว่าการกระทำของจำเลยที่สองได้ละเมิดฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลในข้อนี้ชัดเจนนอกจากนี้จำเลยที่สองยังพูดถึงเรื่องอื่นและพาดพิงถึงผู้อื่นหลายรายในลักษณะเหยียดหยามดูหมิ่นผู้อื่นด้วย 3.6 เมื่อวันที่28เมษายน2559ศาลทหารกรุงเทพใต้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน9คนประกอบด้วยนางสาวณัฐธิกาวรไทยวิทย์หรือณัฐนายชัยชัดรัตนจันทร์นายนพเก้าคงสุวรรณนายวรวิทย์ศักดิ์สมุทรนันหรืออ้วนนายโยธินมั่งคั่งสง่าหรือโยนายธนวันบูรณสิรินายสุภชัยสายบุตรหรือต๋ำนายหฤทธิ์มหาทนนายกนสิทธิ์ตั้งบุญทินาหรือทีตามหมายจับที่24/32/2559ข้อหายั่วยุปลุกปั่นและกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรโดยผู้ต้องหาทั้ง9คนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลโดยใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อรัฐบาลและผู้ต้องหาบางส่วนได้ให้การกับพนักงานสอบสวนว่ารับจ้างทำเว็บเพจและเป็นแอดมินเพจให้กับนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่สองแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่สองอยู่เบื้องหลังการยั่วยุปลุกปั่นซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาจำนวน8คนถูกดำเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏตามหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลินิวรายวันฉบับประจำวันที่29เมษายน2559และเอกสารแผนผังข้อมูลการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.7 จำเลยที่1จำเลยที่2ในฐานะเป็นประธานนปช.จำเลยที่3ในฐานะเป็นเลขาธิการนปช.จำเลยที่4และจำเลยที่8กับพวกแกนนำกลุ่มนปช.อีกหลายคนได้ถูกพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีในความผิดข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายขัดต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่3/2558ลงวันที่1เมษายน2558ข้อ12ทั้งนี้เนื่องจากจำเลยที่1 2 3 4และจำเลยที่8กับพวกรวม19คนได้แถลงข่าวร่วมกันว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมสนับสนุนประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่เจตนาที่แท้จริงของการตั้งศูนย์ดังกล่าว
เพื่อปลุกระดมให้มวลชนฝ่ายตนเองและฝ่ายตรงกันข้ามหรือประชาชนให้ไปลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559นะครับไปๆมาๆนี่จะหมิ่นประมาทผมเองนะเนี่ยถ้อยคำพูดของจำเลยที่1 2 3 4และจำเลยที่8บางส่วนที่ได้สมรู้ร่วมคิดและร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติขึ้นมาทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆอีกหลายแห่งระหว่างวันที่5ถึงวันที่19มิถุนายน2559โดยไม่มีกฎหมายรับรองให้อำนาจกระทำได้แต่อ้างว่าเพื่อช่วยรัฐบาลหรือกกต.ในการปราบปรามหากมีการโกงประชามติทั้งที่ยังไม่มีการโกงเกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ถ้อยคำของจำเลยแต่ละคนจะพูดไปในทำนองเดียวกันสอดคล้องสอดรับกันในลักษณะชี้นำให้ประชาชนไปลงประชามติให้มากๆแต่จะแอบแฝงด้วยถ้อยคำที่ชักจูงในทำนองว่าหากเป็นตนเองจะลงมติไม่รับหรือจะคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธุ์เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการเช่นกันการพูดของจำเลยที่1 2 3 4และที่8เมื่อวันที่5มิถุนายน2559นายวีรการมุสิกพงศ์จำเลยที่1มีถ้อยคำว่าผมคิดว่าขณะนี้คนกำลังเชื่อเซียนตู่ที่นั่งอยู่ข้างหลังในวงเล็บหมายถึงนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่2มากกว่าเซียนตู่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนไปลงประชามติอย่างเต็มที่แต่อย่าไปลงตามคำโฆษณาชวนเชื่อของคนซึ่งครองอำนาจอยู่ก็แล้วกันและจำเลยที่1จะไปลงประชามติอย่างไรไม่จำต้องถามตอนนี้หรอกเพราะท่านทั้งหลายสังเกตพฤติกรรมความคิดความเห็นของผมที่แสดงออกตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รู้แล้วว่าแนวทางของผมเป็นอย่างไรไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนายจตุพรพรหมพันธ์จำเลยที่2พูดในฐานะประธานนปช.มีถ้อยคำว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ถามผมเกี่ยวกับการลงประชามติผมบอกคว่ำแน่และก็ใส่เครื่องหมายพยานใหญ่นายณัฐวุฒิไสเกื้อจำเลยที่3พูดในฐานะเลขาธิการนปช.ว่าผมจะไปการในช่องในวงเล็บไม่ยอมพูดเพราะถ้าไม่ไปการในช่องนั้นจะเป็นบัตรเสียมันต้องการในช่องและก็พยานใหญ่นายเหวงโตจิราการจำเลยที่4มีถ้อยคำว่าก่อนลงประชามติต้องพิจารณาดูว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเราต้องปกป้องประชาธิปไตยดูแต่ละคำดีครับนายนิสิตสินธุไพรจำเลยที่8ได้ออกมาพูดชักชวนให้ประชาชนร่วมกันออกมาปราบปรามการโกงประชามติโดยก่อนหน้านี้ที่จะมีการเปิดศูนย์ปราบโกงขึ้นจำเลยทั้ง5คนและแกนนำนปช.ตลอดทั้งพรรคเพื่อไทยต่างออกมาแสดงพฤติกรรมโต้แย้งคัดค้านหรือออกมารณรงค์ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยอย่างชัดแจ้งและต่อเนื่องในวันที่5มิถุนายน2559เวลากลางวันเป็นวันเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติที่สถานีโทรทัศน์ช่องพีทีวีชั้น5 Imperial World ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยมีจำเลยทั้ง5กับแกนนำนปช.อีกจำนวนมากมาร่วมชุมนุมและใส่เสื้อสีแดงดำมีข้อความเขียนด้านหน้าของเสื้อว่าประชามติต้องไม่ล้มไม่โกงไม่อายพม่าเป็นส่วนมากถ้อยคำพูดและภาพของจำเลยทั้ง5กับพวกได้ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และโซเชียลเน็ตเวิร์กทางโทรทัศน์ดาวเทียมช่องพีททีวีเว็บไซต์ YouTube ในรายการมองไกลเมื่อจำเลยทั้ง5กล่าวถ้อยคำเช่นนั้นในเวลาที่ก่อนหรือใกล้การลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของจำเลยทั้ง5คนได้อย่างชัดแจ้งว่าต้องการให้คำพูดเหล่านั้นถูกเผยแพร่ออกไปและต้องการให้ประชาชนลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นอันเป็นการคุกคามต่อความเป็นอิสระหรือสร้างความสับสนหรือความเชื่อมั่นหน่วยงานของรัฐต่อประชาชนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงประชามติของประชาชนโดยรวมพิจารณาจากถ้อยคำพูดการแสดงออกกิริยาท่าทางตลอดทั้งการเคลื่อนไหวร่วมแรงร่วมใจการแต่แอบแฝงคำพูดชักจูงดังกล่าวทั้งในเวลานั้นจำเลย5คนอยู่ในสถานะที่เป็นแกนนำทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงคำพูดของจำเลยย่อมทำให้มวลชนคล้อยตามได้ง่ายยิ่งขึ้นการที่จำเลยทั้ง5คนเป็นหนึ่งในแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงออกแถลงเป็นทางการย่อมเป็นการส่งสัญญาณให้กลุ่มคนเสื้อแดงเข้าใจไปได้ว่าสิ่งที่จำเลยทั้ง5กับพวกแถลงคือมติของแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยที่จะร่วมกันยุยงปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้ประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือคว่ำหรือล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยิ่งกว่านั้นถ้อยคำที่มีลักษณะต่อต้านคัดค้านและการทำหน้าที่ของคสช.หรือกกต.ที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องต่างๆนานาทำให้มวลชนฝ่ายตนเครือข่ายตัดสินใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องไปลงประชามติตามแนวทางของจำเลยชี้นำชักจูงไว้ดังกล่าวนอกจากนี้จำเลยทั้ง5คนกับพวกอาจมีเจตนาไม่บริสุทธิ์บางอย่างเป็นช่องทางเพื่อโจมตีหรือลดความน่าเชื่อถือการปฏิบัติหน้าที่ของคสช.หรือรัฐบาลหรือฝ่ายตรงกันข้ามให้เสียหายในเรื่องต่างๆอันเป็นการปลุกกระแสยกระดับสร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นความชอบธรรมให้กับกลุ่มของตนเองและพวกพ้องไม่ว่าผลการลงประชามติจะออกมารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตามเนื่องจากกลุ่มนปช.ของจำเลยตลอดทั้ง5คนมีฐานะทางสังคมสูงเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและนำเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยหลายอย่างเช่นโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆหลายช่องหรือสำนักข่าวหนังสือพิมพ์หลายแห่งตลอดทั้งการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกหลายช่องทางที่จะสนับสนุนหรือเป็นกระบอกเสียงในการกระทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองของจำเลยทั้ง5คนกับพวกซึ่งปัจจุบันจำเลยที่2และที่3และแกนนำนปช.บางคนก็ได้กล่าวโจมตีให้ร้ายคสช.หรือรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลต่างๆที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วการรวมตัวกันชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของจำเลยทั้ง5คนกับพวกจึงไม่ใช่เป็นการกระทำของสามัญชนทั่วไปแต่เป็นการรวมตัวกันอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตนต้องการหรือหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโดยแท้อันเป็นการสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งการกระทำเช่นนั้นในเวลาและสถานการณ์บ้านเมืองที่ต้องการความสงบเรียบร้อยที่ไม่ควรกล่าวก็อาจนำมาซึ่งความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองขึ้นได้การกระทำของจำเลยทั้ง5คนกับพวกนอกจากเป็นการฝ่าฝืนคสช.ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองแล้วยังอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559มาตรา61วรรค2อีกด้วยแต่จำเลยทั้ง5หาได้สังวรไม่หวังเพียงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายตน
ไม่นำพาต่อเงื่อนไขของศาลที่มีคำสั่งไว้ทั้งไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและยังยุยงปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินอย่างชัดเจนด้วยจึงถือได้ว่าจำเลยทั้ง5คนอาจทำให้เกิดอันตรายประการอื่นนะครับตอนที่2เนี่ยนะครับผมพักเบรกกันเท่านี้นี่เป็นเอกสารนะครับที่ทางอัยการสูงสุดรับเรื่องมาจาก DSI และก็ส่งสารเพื่อที่จะมีการไต่สวนในวันที่3ตุลาคมนี้และผมเองก็ยังไม่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องการให้พี่น้องได้ดูเนี่ยครับเต็มเนื้อผ้านะครับส่วนการวิพากษ์วิจารณ์นั้นผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะได้นะครับฟังแล้วก็คิดอ่านกันไปด้วยเนี่ยนะครับตอนที่2ผมจบลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกทัก15นาทีพบกับตอนที่3ต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นตอนจบสวัสดีครับ